คำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคำถามหนึ่งครับอะไรคือความมั่นคงในชีวิตของคุณ CGN Thaiสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอาจารย์วาระมีชุทนในรายการ Living Life ครับผมและวันนี้เราจะมาดูในพระวจนะคำสุภาษิตบทที่18ข้อที่1ถึง24ครับสุภาษิตบทที่18ข้อ1ถึง24คนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่นก็แสวงหาแต่สิ่งที่ตนปรารถนาและขัดแย้งกับสติปัญญาทุกอย่างคนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นเมื่อคนอธรรมมาถึงความหมิ่นประมาทก็มาด้วยและความอัปยศมากับความอดสูคำจากปากของคนเราเป็นน้ำลึกน้ำพุแห่งปัญญาเป็นทานน้ำไหลการลำเอียงเข้าข้างคนอธรรมนั้นไม่ดีการลิดรอนความยุติธรรมไปจากคนชอบธรรมก็ไม่ดีด้วยริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมาและปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบยปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักตนเองถ้อยคำของผู้ซุบซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันลงไปยังส่วนต่างๆในร่างกายคนเกียจคร้านในการงานก็เป็นพี่น้องกับคนที่ชอบทำลายพระนามของพระยาเวเป็นหอรบแข็งแกร่งคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยทรัพย์สมบัติของคนมั่งคั่งเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาและเป็นเหมือนกำแพงสูงตามความคิดเห็นของเขาใจของคนจะพยองก่อนถึงการถูกทำลายแต่ความถ่อมตัวมาก่อนเกียรติถ้าคนตอบก่อนจะได้ยินก็เป็นความโง่และความขายหน้าแก่เขาจิตใจของคนทนต่อความเจ็บป่วยได้แต่จิตใจชอกช้ำใครจะทนได้เล่าใจของคนที่มีความเข้าใจย่อมได้ความรู้และหูของคนมีปัญญาแสวงหาความรู้ของกำนันของใครย่อมเปิดทางให้คนนั้นและนำเขามาถึงคนใหญ่คนโตผู้แถลงคดีของตนก่อนดูเหมือนเป็นฝ่ายถูกจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขาการจับฉลากทำให้การทะเลาะสิ้นสุดและแยกคู่โต้แย้งที่มีกำลังออกจากกันพี่น้องที่หมางใจก็ยากจะปรองดองกันยิ่งกว่าการยึดเมืองที่เข้มแข็งและการทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนด่านที่ป้อมปราการท้องของคนจะอิ่มด้วยผลแห่งปากของเขาเขาจะอิ่มด้วยผลผลิตแห่งริมฝีปากของตนความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันใครพบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระยาเวคนยากจนใช้คำวิงวอนแต่คนมั่งคั่งตอบเสียงห้วนๆมีเพื่อนบางคนนำความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องเช้านี้เป็นพจนคำที่ค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่ามันคือทั้งบทเลยครับเพราะผมไม่สามารถที่จะมานำเฝ้าเดียวจากพระวจนะคำทั้งบทได้ผมอยากจะหยิบตอนหนึ่งในพจนคำตอนนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นหัวใจของพระวจนะคำในตอนนี้ครับคำถามที่กล่าวไว้เมื่อตอนต้นครับอะไรคือความมั่นคงในชีวิตของคุณในตัวผมเองนะครับสิ่งที่มั่นคงในชีวิตของผมก็คือเงินครับอันนี้พูดกันตามภาษาชาวบ้านเลยเวลาโตขึ้นมาเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขแล้วใครที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้มากับผมครับแล้วเอาเงินคุณมาครับเดี๋ยวผมจะซื้อความสุขให้ดูแต่ว่าในเช้าวันนี้พอเราเติบโตขึ้นมาเจอกับพระเจ้าเราค้นพบว่าความมั่นคงในชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินจริงๆครับบางคนมีเงินแต่ไม่มีความมั่นคงความมั่นคงในชีวิตของท่านคืออะไรครับบางคนบอกว่าเป็นความสัมพันธ์บางคนบอกว่าเป็นภรรยาถ้าขาดภรรยาไปโอ้โหชีวิตไม่มั่นคงละบางคนบอกว่าความมั่นคงคือความสัมพันธ์ที่บ้านแฮปปี้ชีวิตแฮปปี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนรอบข้างบางคนบอกว่าความมั่นคงของคุณคือการเงินถ้ามีอิสรภาพทางการเงินคุณจะไม่ต้องกระวนกระวายอะไรคุณ
ไม่จำเป็นต้องกระเสือกกระสนอะไรคุณถือว่านั่นเป็นสิ่งที่มั่นคงหรือเปล่าบางคนบอกว่าไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริงคือสุขภาพเพราะว่าเงินซื้อสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าคุณมีสุขภาพดีนั่นคือความมั่นคงในชีวิตที่คุณเงินก็ซื้อไม่ได้จริงนั่นคือความมั่นคงในชีวิตคุณหรือเปล่าครับในพระวจนะคำในเช้าวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่18ข้อที่10ถึง11ให้ข้อเสนอที่ดีมากครับพระวจนะคำเขียนบอกว่าพระนามของพระเจ้าเป็นหอรบแข็งแกร่งคนที่ชอบทำวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยทรัพย์สมบัติของคนมั่นคงเป็นเหมือนเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาและเป็นเหมือนกำแพงสูงตามความคิดเห็นของเขาพี่น้องครับถามว่ากษัตริย์โซโลมอนรวยไหมครับในพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดคนหนึ่งเลยในประวัติศาสตร์มนุษย์โลกถามว่ากษัตริย์ท่านทำสงครามไหมครับแน่นอนท่านทำสงครามสองอย่างนี้ครับความรวยกับสงครามกษัตริย์โซโลมอนนำมาเขียนในพระวจนะคำข้อนี้กษัตริย์โซโลมอนบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยครับเขาจะสร้างกำแพงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและกำแพงที่หนาที่สุดสูงที่สุดเพื่อปกป้องประชากรของเขาเวลาที่เกิดศึกสงครามนะครับหรือเกิดวิกฤตอะไรเขาจะพาคนที่เป็นประชากรที่อยู่นอกกำแพงเมืองเนี่ยให้เข้ามาในกำแพงเมืองครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อรักษาชีวิตเวลามีโรคระบาดนะครับเขาก็จะพาคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในกำแพงเมืองครับแล้วก็ปกป้องประชากรของเขาเพราะในกำแพงเมืองนั้นมีความปลอดภัยมีความมั่นคงมีความเสถียรในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรคือหอรบแข็งแรงนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับพระนามของพระเจ้ากษัตริย์โซโลมอนกำลังจะบอกคุณและผมในเช้าวันนี้ว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ชีวิตของคุณและผมนั้นมั่นคงเข้มแข็งปลอดภัยได้เท่ากับพระเจ้าพระนามของพระองค์ผมไม่รู้ว่าพระนามของพระเจ้าในชีวิตคุณคืออะไรแต่ผมรู้ว่าพระนามของพระเจ้าสำหรับอับราฮัมคือพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าที่เขาวางใจได้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อสำหรับโมเสสเหรอเป็นพระเจ้าที่ประทานพระเจ้าที่เลี้ยงดูแลสำหรับดาวิดเหรอพระนามของพระเจ้าคือผู้เลี้ยงที่ดีพระนามของพระเจ้าในชีวิตคุณคืออะไรครับพระนามของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตคุณและไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงไม่ว่าวิกฤตในชีวิตคุณเป็นยังไงตราบใดที่เราหลบอยู่ภายใต้พระนามของพระองค์ตราบใดที่ชีวิตนี้ยังอยู่ปลอดภัยในพระนามของพระองค์ผมบอกได้เลยครับนั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิตของเราแล้วกษัตริย์โซโลมอนได้เปรียบเทียบกับคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่อาจจะรวยและมองคิดว่ากำแพงความรวยของเขานั้นจะเป็นสิ่งที่ปกป้องชีวิตเขาได้ผมอยากจะบอกนะครับคนที่มีเงินมากๆหรือคนที่รวยมากๆนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาปลอดภัยมั่นคงนะครับมีหลายคนที่พังล้มทลายลงมามีหลายคนที่ถูกหวยนะครับถ้าเกิดไปดูในสถิติคนที่ถูกหวยคนที่ถูกลอตเตอรี่เงินมาเยอะมากแล้วชีวิตพังหลายครั้งเลยครับในเช้านี้เลยเป็นพระวจนะคำที่ผมว่าหนุนใจมากๆครับว่าตราบใดที่เราอยู่ในการเลี้ยงดูของพระองค์ตราบใดที่คุณและผมนั้นเข้าไปอยู่ในกำแพงเมืองคือชื่อของพระองค์พระนามของพระองค์ในชีวิตเราปลอดภัยมั่นคงผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับนี่จากชีวิตส่วนตัวขณะที่ผมลาออกมาจากการเป็นผู้บริหารในโรงเรียนเพื่อมารับใช้พระเจ้าแน่นอนครับมันมีความไม่มั่นคงในชีวิตเยอะฮะมันมีความไม่รู้มันมีความหวาดหวั่นว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่รู้ไหมครับตราบใดที่ผมยังเกาะอยู่กับพระองค์ตราบใดที่ผมให้พระองค์เป็นเสาเข็มในชีวิตไม่ว่าแผ่นดินจะไหวขนาดไหนแต่ผมเกาะอยู่ที่เสาเข็มนั้นพระองค์จะเป็นความมั่นคงในชีวิตผมแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าพระองค์รู้และผมรู้ว่าพระองค์ทำได้ในเช้าวันนี้อะไรคือความมั่นคงในชีวิตคุณครับขณะที่คุณอาจจะกำลังเจอศึกขณะที่คุณอาจจะกำลังเจอความแห้งแล้งขณะที่คุณกำลังอาจจะเจอวิกฤตต่างๆแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าหัวใจของพระวจนะคำตอนนี้นะครับพี่น้องฟังดีๆนะฮะถ้าเกิดไม่ได้อะไรเลยจากการเฝ้าเดี่ยวในเช้านี้ฟังตรงนี้ครับเพราะคัมภีร์บอกว่าอะไรครับพระนามของพระองค์เป็นกำแพงใหญ่ให้กับเราแต่คุณและผมจำเป็นจะต้องวิ่งเข้าไปหากำแพงครับกำแพงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทำให้คุณปลอดภัยได้แต่ถ้าเกิดเราไม่วิ่งเข้าไปหากำแพงคุณก็จะไม่ปลอดภัยนะครับพระวจนะคำอยากจะให้กำแพงนี้เป็นที่ปกป้องชีวิตคุณแต่คุณจำเป็นต้องวิ่งเข้าไปหาพระองค์เข้าไปอธิษฐานเข้าไปนมัสการเข้าไปหาพระนามของพระองค์ในชีวิตขอพระองค์ทรงพิทักษ์ปกป้องให้คุณเห็นความมั่นคงในชีวิตคุณอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะคำและสติปัญญานี้ครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ไม่อยากจะยึดอย่างอื่นเป็นความมั่นคงในชีวิตข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่อยากจะยึดเอาสิ่งที่ดูเหมือนจะมั่นคงแต่ไม่มั่นคงเกรงว่าข้าพระองค์นั้นจะเข้าใจอะไรผิดแต่ขอความมั่นคงที่แท้จริงคือพระเจ้าขอความสัตย์ซื่อของพระองค์ขอความจริงของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์นั้นปลอดภัยทำให้ข้าพระองค์นั้นมั่นใจทำให้ข้าพระองค์นั้นนอนหลับได้ในยามที่มีความกังวลอยู่ข้าพระองค์ขอที่พระองค์จะทรงเสด็จเข้ามาใกล้ๆอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและที่ข้าพระองค์จะวิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในพระองค์อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มกาแฟตอนเช้านะครับพระวจนะคำของพระเจ้าก็เป็นคาเฟอีนในชีวิตของคุณ CGN ไทยนะครับเป็นคาเฟอีนฝ่ายจิตวิญญาณนำพระวจนะคำนำบทเฝ้าเดียวแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจเรานะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็มาร่วมกันสนับสนุนผ่านคำอธิษฐานและการถวายนะครับมาที่ CGN ไทยขอพระเจ้าอวยพรครับ